ูกันหรือยังก็แบบอยู่ยังแล้วเขาอยากดูกันแล้วนะเขาวอร์มแบบซิอยากดูกันแล้วใช่ไหมทำไงดีอ่ะเขาแบบว่ายังหล่อไม่เสร็จอะไรเงี้ยป่ะโอเคอยากจะรอใช่ไหมคะอยากจะใครนะอีทีการนะคะอีทีอยากเจอใครการนะคะค่ะเราขอเชิญพบกับพี่กันนภัสอีเจย่าค่ะแฟนคลับของคนน่ารักทุกคนนะฮะวันนี้ก็ดีใจมากนะเป็นอีกวันดีๆที่ได้มาเจอกันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปีที่อยู่ด้วยกันปีที่หลายไม่ได้เชื่อเลยนะคะว่าในปีที่6เราจะเปลี่ยนสถานรถห้องประชุมเป็นสนามกอล์ฟบอลนี้ก่อนสบายใจเยอะเลยครับใช่สิใช่สิแล้วว่าจะผ่านไปกี่ปีนะคนเราก็ยังปากเหมือนเดิมนะครับถึงปากก็ยังจับที่คนบางคนคนที่มีคนเยอะมากเลยนะกี่คนเนี่ยวันนี้5,000ไม่แย่ถ่ายด้วยมือหยองแน่เลยมีใครมาทำแล้วก่อนเนี่ยมีถ่ายรูปทีละคนไม่มีไม่มี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 ฮะร้านน้ำหอมครับครับครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ทำอะไรนะวันนี้โอ้ถ่ายถ่ายถ่ายครับเมื่อเช้าเป็นบรรยากาศที่งานเป็นยังไงครับเมื่อเช้าไปมอบของขวัญนะครับผมให้กับน้องๆที่สถานสงเคราะห์นะครับบ้านทหารเล็กร้านหาเมฆนะครับผมก็น้องน่ารักมากคือจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ไม่ชอบเด็กผู้ชายคือเป็นเด็กดื้อมากนะแต่ว่าจะชอบเด็กผู้หญิงเด็กเล็กอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กผู้ชายจะรู้สึกต้องเหมือนตัวเองตอนเด็กๆคือจะแบบมีความดื้ออยู่ซึ่งน้องๆก็มีความเป็นเหมือนกันเด็กๆก็จะมีความดื้อเหมือนกันแต่ว่าน่ารักเวลาที่เราได้พอเริ่มเล่นกับเขาเรื่อยๆพวกเนี้ยเขาเริ่มแบบเริ่มเอนจอยมากขึ้นแล้วก็เริ่มรู้จักตัวตนพี่กันมากขึ้นมาเฮ้ยเป็นคนเหมือนกันนี่หว่าเขาเลยแบบชอบพี่กันจริงๆถือว่ามีน้องแบบร้องไฮเบอร์เดย์สุดท้ายการถ่ายรูปรวมด้วยเป็นไฮเบอร์เดย์แบบเวอร์ชันของน้องเขาอยากจะร้องไฮเบอร์เดย์ด้วยเลยอะไรสุดซังสักอย่างนึงที่เป็นเนื้อไทยอ่ะจ้ะเวอร์ชันคอนเสิร์ตนั่นแหละก็ถ่ายเป็นเพื่อนด้วยนะคะแต่อาจจะไม่ค่อยถนัดเพราะแต่ละเพลงที่น้องไม่ถนัดเลยทำได้ไหมพอแบบภาษาอังกฤษไม่ถนัดเลยนี่ก็แบบ25 th ไม่รู้ภาษาอังกฤษดีไหมคะ birthday charity พี่หนูว่าเมื่อกี้หนูชนะพี่จะมีสอบกันขอให้ตัวเองมีความสุขนะและขอให้เรารักกันบายอันนี้ภาษาไทยแย่มากนะครับขอบคุณมากครับแก้ไขได้ไหมผมเป็นเยาวชนเด่นนะครับผมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเขียนสะกดคำนี้ไม่ได้นะฮะให้ไปเห็นเข้าตอนเล่นเป็นอะไรเทคนิคเบาๆที่ทุกการก็จะใช้กับแฟนคลับเสมอเรียนจะปวดตลอดเลยนะวันนี้เนี่ยนะคะเป็นวันที่มีความสำคัญว่าเมื่อ25ปีที่แล้วนะคะมีบุคคลคนหนึ่งเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้พูดเพื่ออะไรให้มันยุ่งยากน้องกันจ้าพิธีรีตองเนี่ยเขามาจากโบราณครับผม
านะคะเอางี้ดีกว่าน้องฝนคะวันนี้เนี่ยเรามีอะไรมาพิเศษสำหรับพี่การบ้างทราบไหมคะมีเยอะแยะมากมายที่บอกได้เลยละไปก่อนไปหมากไปแบบเดี๋ยวก็สวยนะเราเนี่ยคนที่เขาน่าคุยทุกคนนี่ค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นเค้กนะคะเค้กที่พวกเราได้ตั้งใจทำมาให้กับน้องกันเลยคาดหวังเลยเค้กเดี๋ยวจะมีตัวแทนนะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะเดี๋ยวต้องใหญ่ขึ้นทุกปีคาดหวังเลยนะเพราะที่เราได้ถือเป็นแบบเป็นหมู่บ้านคือได้ไงปีนี้อาจจะเหลือขึ้นอย่างนี้จนน้อยใจอะไรกันเลยปีที่แล้วมันแบบใหญ่มากผมจำได้นะจำได้คุยเฮ้ยปีแล้วใช่หรอเค้กของน้องกันไม่ได้แปลว่าตัดไปเรียนคนไปทั้งตำบลเลยครับผมนะคะเดี๋ยวจะมีตัวขอเสียกับเค้กด้วยนะเล็กตรงเนาะเค้กนี่นะคะจะเป็นรูปเข้าใจเวลาเปลี่ยนคือก็เปลี่ยนไปแล้วก็ต้องเล็กลงไปตามไปเลยก็เหมือนศิลปินแต่ทางด้านผมไม่เคยลดลงเลยนะยอดตลอดมาทำไมไม่ได้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 การดูขาสิคะจะได้รู้ขาสวยนะคะเอาละผมพร้อมตัดแล้วตุ๊กตาตัวนี้เป็นตุ๊กตาที่หน้าตาน่ารักมากนะคะแล้วก็มีเสื้อมีบุคลิกสไตล์นะคะเหมือนกับศิลปินของเราเลยนะคะแล้วก็มียืนอยู่บนเวทีนะคะบนเวทีนี้มีไฟสองหน้าด้วยนะคะให้ผมจ้างพิธีกรใหม่ไหมอะไรเงี้ยเกิดผมก็พยายามมาเอาคนเดิมแหละให้มันแบบว่าเป็นบรรยากาศเดิมนะจะได้แบบว่านะมันแบบใกล้ชิดกันแล้วบางทีมันใกล้ชิดกันไปก็ไม่ดีก็งั้นเรามาเดี๋ยวร้องเพลงนะคะไว้ความเกิดให้น้องกันกันนะคะโอเคค่ะ Happy Birthdayที่เป็นผู้ที่ให้กำเนิดน้องการมานะคะ
นี่เก็บมานิดนึงนะเลงค่ะเลงตอนนี้จะเอาตรงไหนดีนะคะเดี๋ยวตาต้องถ่ายภาพเค้กเก็บไว้ก่อนนะคะเค้กเนี่ยตรงฐานเค้กด้านล่างเนี่ยจะมีตัววันนี้บรรยากาศที่นี่ก็จะชุมนุมไปด้วยสีฟ้าทั้งหมดนะคะคนมาร่วมงานวันนี้เกือบพันคนรู้ใช่ไหมแต่จากนั้นที่เราสามแสนได้สามแสนแล้วในยุโรปแต่พอดีเอกลักษณ์ของฝั่งนี้นี่คุณพ่อคุณแม่ก็ยิ้มอย่างมีความสุขเลยนะคะภาพวันนี้นะคะลูกชายมาแล้วตาดีร้องเพลงดีเรียนเก่งเสียงนี้ก็แท้เลยเนาะแล้วก็ป้าทำได้อ้ำช่วงปีใหม่นี่รู้สึกเอ้ยขอโทษนะช่วงวันเกิดที่คุณพ่อคุณแม่จะอ้วนปีเมื่อกี้มีเสียงคุณแม่แซวคุณพ่อนะคะแต่ว่าตัวใหญ่แล้วยังได้เค้กชิ้นใหญ่อยู่คึ้นตลอดนะคะครอบครัวนี้พี่การน้องป้อนพ่อกับแม่นะคะจะชิมเค้กมงคลกันแล้วนะคะนี่จะเรียกว่าเค้กมงคลนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ไปพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวรับบทนะเดี๋ยวให้คุณพ่อไปบทพูดถึงลูกชายคนนี้สักนิดนึงนะคะขอเรียนเชิญคุณพ่อครับสวัสดีครับจริงๆถ้าพวกเราได้ไปยืนตรงนี้แล้วเห็นบรรยากาศถ้าไม่ต้องพูดอะไรเลยมันอิ่มนะครับมันชื่นใจที่มีคนนับพันคนเลยนะแล้วก็ที่ไม่ได้มาวันนี้อีกนะครับไม่รู้เท่าไหร่นะครับมารับลูกชายเรามากมายขนาดนี้5 ปีกว่าแล้วที่น้องกันนภัสอินใจเรื่องวันนี้ได้มาเข้าสู่วงการบันเทิงตรงนี้และก็สร้างความสุขให้กับหลายๆท่านนะครับจนกระทั่งถึงวันนี้นะฮะมันปลื้มใจนะครับดีใจนะทุกทีเลยที่ได้มายืนตรงนี้เนี่ยนะฮะมันมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งนะครับที่ลูกชายคนนี้อายุวันนี้เป็นวันอายุครบ25ปีเต็มนะครับ25บริบูรณ์นะครับก็เกิดวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2533นะครับก็25ปีเต็มเกิดวันปิยมหาราชนะก็ถือว่าเป็นวันมิ่งมหามงคลของพวกเราชาวไทยทุกคนเพราะนั้นก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่เขาเกิดในวันมหามงคลนะครับก็จะเป็นมงคลชีวิตของลูกชายคนนี้นะครับเล่าบรรยากาศนิดหนึ่งเมื่อเช้าเขาตื่นขึ้นมาแต่เช้าเขาก็จะทำอย่างนี้นะทุกปีในวันเกิดเช้าวันเกิดเขาก็จะลุกมาขอพรจากพ่อแม่จะกราบขอพรนะครับกราบขอพรเสร็จก็จะไปกราบที่พระพุทธนะครับเรามีพระซึ่งเป็นโต๊ะหมู่บูชาอยู่นะครับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะเมื่อเช้าคงจะพวกเราไม่หลายท่านทราบว่าไม่ได้ไปเห็นบรรยากาศเมื่อเช้าที่สถานสงเคราะห์นะฮะเด็กชายบ้านหมาแม่นะครับเพราะว่ามีผู้โชคดีประมาณ30ท่านนะฮะได้ไปร่วมอยู่ตรงนั้นนะครับพอตรงนั้นได้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆน้องแทนก็ไปสนุกสนานเล่นดนตรีดนตรีเล่นเกมอะไรต่างๆร้องเพลงให้ฟังบ้างนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีพี่ๆสื่อมวลชนนะครับหลายสำนักเลยนะแบ่งไปทำข่าวที่นั่นด้วยนะก็จะบอกว่าที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหมาแม่เนี่ยนะทราบข้อมูลว่ามีเด็ก125คนตั้งแต่อนุบาลยันปริญญาตรีนะครับยันปริญญาตรีซึ่งเข้าดูแลนะครับโดยมีพ่อบ้านเป็นผู้บริการศูนย์ตรงนั้นเนี่ยนะครับดูแลจนกระทั่งตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงปริญญาตรีตอนนี้นะครับก็มีภาระค่อนข้างเยอะนะก็ประมาณจากภาครัฐก็
ส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากพวกเรานะครับได้ไปร่วมกับขบวนการประสงค์ในวันเกิดของน้องกันมีสิ่งของมากมายนะครับทั้งอุปกรณ์การศึกษาขนมนมเนยอุปกรณ์การกีฬาสิ่งการเรียนการสอนมากมายเลยนะครับแสนก็ประมาณรู้สึกจะแสนกว่าบาทเกือบแสนสามประมาณนั้นนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยที่มาร่วมบุญร่วมกุศลกันทุกๆปีอย่างนี้เลยนะครับก็หวังว่าเราจะได้ทำสิ่งดีๆอย่างนี้นะครับกันตลอดไปนะครับก็เนื่องในวันเกิดครบ25ปีเป็นจะแพทย์นะครับของน้องกันนะก็ถือว่าเป็นจะแพทย์ที่ดีของน้องกันจากนี้ไปตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยจะเป็นจะแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของน้องกันนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตพบเห็นแต่สิ่งดีๆมีการงานที่มากมายเข้ามาเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับเป็นที่รักนะครับเป็นที่อุปการะของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นที่รักของเพื่อนเป็นที่รักของพี่ของน้องผู้ร่วมงานผู้ที่พบเห็นทุกคนนะครับตลอดจนที่สำคัญก็คือพี่น้องต้องใช้คำว่าพี่น้องแล้วล่ะนะฮะอยู่กันมา 5-6 ปีแล้วนะครับญาติพี่น้องนะฮะมีทั้งญาติพวกเราทั้งหมดเนี่ยเป็นญาติพี่น้องของน้องกันเลยนะครับนะครับมียายด้วยแล้วกันซึ่งกับปียายมีทวดไงนะครับมีพี่น้องนะครับก็ทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนร่วมกันมาตลอดระยะเวลาเกือบ6ปีแล้วนะครับ5ปีกว่านะครับก็ขอให้เขาเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะฮะแล้วก็ปราศจากเพียงอันตรายใดๆทั้งปวงนะครับให้เป็นที่รักเป็นที่ชื่นชอบของคนที่พบเห็นตลอดไปแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองหวังสิ่งใดให้สมปรารถนาในชีวิตพวกประกาศนะครับขอบคุณครับคุณพ่อที่จะมาถึงตอนนี้ก็จะเป็นบุคคลสำคัญอีกท่านนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณแม่วันนาประมาณ10นาทีแม่น้อง20ค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณนะคะที่เห็นบรรยากาศตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะนึกว่ามาปีนี้อาจจะมาเจอเก้าอี้เปล่าค่ะนะก็ยังรักเหมือนกันเหมือนเดิมขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่ยังให้โอกาสนะผู้ชายคนนี้นะคะขอบคุณที่ให้โอกาสครอบครัวมายืนอยู่ตรงนี้นะคะ6ปีที่ไม่เคยลืมนะคะคุณแม่มีวันนี้ได้เพราะลูกชายคนนี้นะคะลูกชายเหนื่อยนะคะพร้อมทั้งพวกคุณก็เหนื่อยด้วยขอบคุณจริงๆค่ะครบ25ปีเต็มนะคะน้องกันนะให้แคล้วคลาดอันตรายทั้งปวงนะคะคิดหวังสิ่งใดถึงความพัฒนาคิดเงินให้เงินมาคิดทองให้ทองมาแก้ปัญหาครับเพิ่มเยอะๆนะคะและรักต้องการอย่างนี้ตลอดไปค่ะน้องการมากๆนะคะน้องการเวลาอยู่กับผู้ใหญ่นะคะเห็นที่ไรก็ใจห่อทุกทีที่ไม่เป็นใหญ่ทางต้นยกเลิกหมดนะคะนะคะวันนี้ก็นะคะน้องการคะวันนี้ได้มีของขวัญแค่นี้นะคะเพื่อเป็นตัวแทนความรักที่แฟนคลับมีกันให้กับน้องการเนี่ยเดี๋ยวเรามีของนะคะอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่จะมอบให้กับน้องการนะคะจะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กทุกใบนะคะเป็นเชียร์เช็คนะคะเป็นเชียร์เช็คนะคะร่วมหนึ่งให้น้องการมูลค่า150,000 บาท150,000 บาทจะเอาเงินจำนวนนี้ไปทำสิ่งที่ดีนะครับผมเช่นไปทำบุญนะทำบุญทำบุญแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้มีโอกาสได้ไปทำบุญร่วมกันอีกนะครับผมก็ขอบคุณมากสำหรับเงินจำนวนนี้ครับมากค่ะคุณพี่สองจะเป็น25ปีที่ดีที่สุดนะครับมีสิ่งดีเข้ามาเพราะฉะนั้นจึงเริ่มด้วยการที่จะให้น้องกันเนี่ยได้สร้างบุญใหญ่นะครับผมขออนุญาตได้เรียนกับพี่น้องญาติพี่น้องทุกคนตรงนี้เลยนะครับ
ในปีนี้จะให้น้องกันนภัทรดีเจเนี่ยได้เป็นประธานในการทอดกฐินนะครับดีใจนะครับชื่นใจนะครับและจะเป็นประธานในการทอดกฐินที่วัดโพธารามวัดที่พวกเราไปเจอกันไปบ่อยทุกปีวัดข้างบ้านตรงนั้นแหละวัดบ้านเกิดตรงนั้นแหละนะครับในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนะครับที่จะถึงนี้นะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับในวันนั้นทุกท่านเลยนะครับได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันในวันนั้นนะเราจะทอดในช่วงบ่ายนะครับไปนั้นไปถึงก่อนเที่ยงไปทานอาหารกันที่วัดเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มพิธีเข้ากันถึงในเวลาบ่ายโมงเสร็จเป็นต้นไปนะครับขอบคุณท่านหนึ่งนะครับร่วมบุญ14พฤศจิกายนย้ำกันอีกทีหนึ่ง14พฤศจิกายนนะคะ2558เรียนเชิญที่วัดโพธารามครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวเซ็ตพวกเขาเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเพราะว่าการที่มาติดต่อแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยเดี๋ยวมาเอาเพลงอะไรซ้ำเพื่อนอยากไปเจอ